ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างไทยภายมุกนะครับวันนี้มาดูน้องน้ำตาลนะครับวันนี้น้ำตาลดื้ออะไรครับในนี้ไม่ให้พี่เมย์จับแล้วครับไปแล้วครับน้องน้ำตาล ไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับครอบครัวของพายพรชัยนะครับวันนี้ไปไหนครับไปมวยครับหาแม่แล้วครับวนมาอยู่วนมาใต้ท้องแม่แล้วครับมาถูครับไปครับไปแบบนิ่มๆครับต้องใช้สับปะรดล่อครับต้องมีของล่อครับเนี่ยเดินตามไปเลยครับมีของล่อส่วนฝั่งด้านนู้นนะครับก็พายนิ่งหน่องครับช่วงนี้ก็อยู่ในอาการตกมันนะครับนี่พังน้องเมย์นะครับแม่ของน้องน้ำตาลนะครับได้สับปะรดเดินว่อนเลยครับครับน้ำตาลครับ ควานสู้ชีวิตนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องหาอาหารให้ช้างนะครับอาชีพของควานช้างเป็นควานช้างนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสู้นะครับให้เขาได้กินอิ่มนะครับนี่ครับก่อนจะกินก็นวดสับปะรดก่อนนะครับปัดฝุ่นปัดขี้ดินออกก่อนนะครับตีให้พวกขี้ดินพวกฝุ่นออกนะครับสับปะรดจะมีหลายพันนะครับมี2,000นะครับจะมีใบสั้นกับใบยาวนะครับเขียวแก่กับเขียวอ่อนแต่ส่วนมากช้างจะชอบที่สุดก็คือใบสั้นๆเล็กๆอย่างนี้นะครับชอบมันจะกรอบนะครับกรอบกว่าใบยาวๆนะครับใบยาวๆจะเหนียวครับเหนียวแล้วขมนะครับถามว่ากินกินได้ไหมก็กินได้ครับแต่ว่าความอร่อยอย่างนี้นะครับจ
จะไม่สู้ใบสั้นนะครับใบสั้นจะกรอบกว่าใบยาวนะครับใบยาวจะเหลือทิ้งเยอะนะครับแต่ถ้าใบสั้นนี้ก็เกลี้ยงเลยครับมืออาจจะสั่นไปหน่อยนะครับภาพก็อาจจะมีสั่นนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมไม้กันสั่นมานะครับภาพไม่นิ่งก็ขออภัย FC ทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็ตั้งท้องนะครับนี่ก็เช็คอาการของลูกนะครับส่วนมากลูกจะดิ้นในช่วงค่ำนะครับอากาศเย็นๆลูกช้างจะดิ้นนะครับดูพฤติกรรมของช้างนะครับที่นูนๆออกนะคือลูกช้างนะครับลูกอยู่ในท้องนะครับปูดๆออกนะครับสังเกต FC ลองสังเกตดูนะครับจะมีนูนๆออกนะครับคือลูกจับนมจับท้องนะครับเช็คดูนะครับลูกช้างดิ้นแรงดิ้นอันนี้ครับถ้าลูกช้างเตะท้องแม่แรงดิ้นแรงอ่ะลูกช้างแข็งแรงนะครับคือมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะครับวิธีเช็คแม่ลูกอ่อนเช็คช้างนะครับ FC สังเกตดูดีๆนะครับจะเป็นปูดๆออกนะครับตรงข้างท้องนะครับนั่นแหละครับคือลูกของช้างนะครับเป็นลูกช้างก็เตรียมตัวที่จะกลับหัวลงครับกลับตัวลงเหมือนคนนะครับจะกลับยังทิ้งหญ้าฝั่งนี้ฝั่งนู้นหมดแล้วครับร้องขอหญ้าแล้วครับพายพรชัย การขอหญ้าครับกินทั้งวันครับแป๊บเดียวหมดนะครับทิ้งแป๊บเดียวหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับแล้วอีกโหนี่ครับดูลูกช้างนะครับส่วนที่โผล่ขึ้นน่ะจะเป็นหัวนะครับคือกำลังจะกลับตัวลงนะครับ
โอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องช้างไทยไผ่มุกให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ